กับเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะแน่นอนเลยนะคะวันนี้อยู่กับโฟกัสค่ะค่ะแล้วก็อยู่กับซีเกมนะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กซี่นะคะเพราะว่าพี่เล็กซี่เนี่ยติดภารกิจนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมีเนื้อหาสาระที่อยากแน่นมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะในรายการเปิดปากคนดังในวิกนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้นะคะเกมบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าเขาเป็นหนุ่มสุดฮอตจริงๆฮอตมากๆพี่กัสค่ะเพราะว่าในเรื่องของคนที่ติดตามในเพจเนี่ยก็คนเยอะและที่สำคัญนะคะเร็วๆนี้ยังจะมีผลงานในวงการแบบแน่นเอียดเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะนะคะเส้นทางของการเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้ใครจะเป็นได้ง่ายๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวดีๆที่มาฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่เสียเวลาตามเราสองคนไปเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการเปิดปากคนดังวันนี้เป็นเทสสเปเชียลมากๆค่ะนะคะเพราะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะนะคะและที่สำคัญวันนี้เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นเขาในวันนี้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและเขาต้องเจออะไรมาบ้างและที่สำคัญวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับอาจารย์เอติ้งพัชสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าอย่างเราเนี่ยสัมภาษณ์ทั้งนักธุรกิจคนดังดาราอย่างวันนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ครับขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นของอาจารย์ก่อนดีกว่าค่ะว่าอาจารย์มาเป็นนักพูดได้ยังไงคะมาเป็นคนดังได้ไงคะอาจารย์คะโอ้โหจริงๆต้องเล่าอย่างนี้เลยดีกว่าครับจริงตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนขายประกันก่อนค่ะเริ่มต้นนะเริ่มต้นเป็นคนขายประกันก่อนแล้วก็ปรากฏว่าวันนึงเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะค่ะขยับตัวเองขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ก็คือเป็นวิทยากรนั่นเองครับเส้นทางของการขายประกันอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับไปตรงนั้นก่อนดีกว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกอาชีพนี้คะเพราะว่าทั้งที่หลายคนมองว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เฮ้ยบอกว่าขายประกันเพื่อนมักจะเดินหนีหรือว่าจะได้รับการที่จะกลับมาที่ค่อนข้างที่เหมือนเขาเรียกเหมือนแอนตี้ค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกเส้นทางในอาชีพนี้ขออนุญาตถามจริงๆด้วยที่ตอนนั้นเราคิดว่าเลือกไม่ได้เนาะเพราะว่า1ก็คือครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยนะครับแล้ว2ก็คือว่าเราไม่มีเงินทุนน่ะจะไปทำธุรกิจทำอะไรฮะแล้วก็งานประกันชีวิตนะตอนนั้นรู้สึกมันสร้างเอสเซทหรือสร้างทรัพย์สินได้ด้วยความคิดด้วยความสามารถเราก็เลยจุดตรงนั้นเรียนจบปุ๊บทำเลยฮะตอนนั้นทำขออนุญาตถามอาจารย์เรียนจบคณะอะไรคะคณะบริหารครับบริหารธุรกิจทำไมไม่ไปทำงานหรือจบบริหารทำไมไม่สอบแบงค์หรือว่าทำงานเป็นพนักงานเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในออฟฟิศเท่ๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือก่อนหน้านี้ฮะสมัยที่ผมจบเนี่ยเงินเดือนประจำเนี่ยประมาณ 6,300 กว่าบาทกี่ปีคะอาจารย์ค่ะจะพูดเลยว่าพออาจารย์พูดบอกว่าหลักพันนี่คือแบบย้อนไปไกลเลยนะใช่เลยคือที่นี่ถ้าสมัยนั้น 6,000 กว่านี่คือมากหรือน้อยคะคือถ้ามองมากก็มากทองประมาณ 4,700 อ่ะอ๋อโอ้ยสมัยนั้นหนูยังเพิ่งมัธยมอยู่เลยค่ะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่างานประจำไม่ตอบโจทย์ชีวิตไม่ตอบโจทย์แล้วเราเป็นคนเพ้อเจ้อเพ้อฝันนะฮะอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีฐานะการเงินการงานที่ดีอ่ะก็เลยแบบเอ๊ทำอะไรได้บ้างนะตอนนั้นถ้าไม่เป็นพนักงานขายก็ต้องขายประกันนี่แหละฮะอาจารย์ทำอาชีพประกันอยู่นานไหมคะก่อนที่จะพลิกตัวเองมาเป็นคือตอนนั้นอยู่ประมาณสัก7ปีอะฮะ7 ปีเห็นจะได้ครับนานๆนะฮะเป็นอาชีพที่หลายคนพูดตรงว่ามองข้ามกับอาชีพแบบนี้แต่วันนี้อาจารย์ได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จกับการขายประกันอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนที่ขายประกันอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เจออะไรบ้างคือจริงๆนะงานประกันเนี่ยผมว่าเชื่อว่าหลายคนนะที่ดูเราอยู่เนี่ยอาจจะทำอาชีพประกันชีวิตอยู่หรืออาชีพอื่นก็แล้วแต่นะครับที่ต้องขายอ่ะผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเวลาต้องทำงานแบบพบปะลูกค้านะครับแน่นอนแหละเจอคำปฏิเสธถูกไหมฮะแน่นอนเลยเจอคำด่าเจอคำพูดไม่ดีบ้างผมว่าเจอสิ่งลบๆมาโดยตลอดทีเนี้ยมันทำให้เราเกิดความเคยชินนะฮะอันแรกเคยชินก่อนเคยชินกับคำปฏิเสธเคยชินกับการที่ลูกค้าพูดในสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจประมาณนี้ฮะเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นนะฮะเก็บไว้พอวันนึงมาเป็นเทรนเนอร์เราก็สามารถถ่ายทอดได้ดีจากตัวแทนเนี่ย7ปีมาเป็นเทรนเนอร์ปีนี้ปีที่12โอ้โหในวงการก็คือ19ปี19ปีที่อยู่แบบ
แบบต้องพูดอะนะฮะค่ะเพราะนั้นพอวันนึงเราไปเรียนเป็นโค้ชซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาในโค้ชมันฮิตมากจำได้ไหมจำได้ไหมฮะ 2-3 ปีที่จะมีอาชีพหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นโค้ชขึ้นมาใหม่โค้ชก็คือเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มาถ่ายทอดความคิดถูกไหมฮะใช่ใช่ที่เราเห็นเนี่ยคือผ่านเพจ Facebook อะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแต่เราได้เปรียบโค้ชท่านอื่นคือผมเรียนมาตั้งแต่การยืนการเดินการตอบคำถามการนั่งการใช้เสียงปรับบุคลิกภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เราได้เปรียบพอมาเรียนเป็นได้เปรียบตอนที่ทำประกันหรอได้เปรียบทั้งวิธีการคุยด้วยได้เปรียบทั้งการเรียนคือเขาสอนหมดเลยเขาสอนหมดเลยคือจริงแล้วอย่างเราไปทำงานออฟฟิศเราก็ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้หรอกว่าการพูดโน้มน้าวคนพูดยังไงการเอาชนะใจคนพูดยังไงหรือแม้แต่การที่เวลาที่เราเจออย่างเช่นเวลาเราไปขายประกันแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เขาปฏิเสธเรา uh-huh. แล้วเราจะมีวุฒิภาวะต่อการต่ออารมณ์เราอย่างไรถูกครับมันได้เรียนรู้คนหมดเลยเหรอคะอาจารย์ได้เรียนรู้แบบแทบทุกเดือนอ่ะเดือนนึงเรียนหลายรอบด้วยก็เลยได้เปรียบเพื่อนๆดีกว่าได้เปรียบพอเรามาเป็นโค้ชเนี่ยเราก็สามารถเอาจุดเด่นที่เราพูดสร้างกำลังใจอยู่แล้วแบบนี้ฮะก็มาพูดแล้วก็ปรากฏว่าถ่ายทอดผ่านเป็นแฟนเพจทำเพจขึ้นมาตอนนั้นครับทำเพจนานหรือยังคะอาจารย์จริงๆเริ่มทำมาตอนต้องบอกว่าตอนเข้าวงการอะนะที่เคยพูดคุยกันกับหลายๆท่านก็พอจะทราบว่าผมเติบโตมาจากการเป็นโค้ชเทรนเนอร์นี่แหละแต่ว่าเราเริ่มก็คือได้มีโอกาสไปเจอพี่เอชานนท์ซึ่งพี่เอชานนท์เนี่ยเป็นอดีตนักพากย์ของพันธมิตรค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเป็นพิธีกรในงานของหมู่บ้านอริยาแล้วก็ด้วยความเป็นพิธีกรงานมันเล่นกับหมู่บ้านได้ไงคะอาจารย์ไม่ใช่ประจำหมู่บ้านแต่ว่าหมายความว่าเขามีงานแล้วเราเป็นเทรนเนอร์เราเป็นวิทยากรเขาก็เลยบอกว่าถ้าเดี๋ยวผมไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวคุณเอก็ขึ้นไปพูดก็เอนเตอร์เทนสนุกสนานกันไปใช่เราก็พูดปกติพอลงมาเสร็จคุณเอชานนท์ก็เข้ามาถามว่าคุณเออยากเข้าวงการไหมเราก็วงการนักพูดวงการบันเทิงวงการบันเทิงวงการนักพูดหรืออะไรด้วยเพราะว่าตอนนั้นแกเป็นนักพากย์แล้วรู้จักคนเยอะแต่ผมนี่ทำแต่ประกันชีวิตไงมีแต่โลกใบเดียวคือโลกกลมๆที่มันสร้างรายได้ยิ่งใหญ่ดีกว่าได้ไหมฮะเราไม่รู้ว่าโลกมันกว้างขนาดนี้นะก็ปิดใจมาโดยตลอดแต่ว่าเอ๊ะก็ยิ้มสู้ก็เอ๊ะลองดูหลังจากนั้นแกก็พาไปพบกับทางคุณบอมผู้จัดการที่เซิร์ชแล้วพบคุณวิบูลก็ให้โอกาสตอนนั้นเป็นคอลัมนิสต์ของทาง M ไทยแล้วก็ sanuk.com ให้ได้เขียนนะฮะแล้วก็มีโอกาสเป็น VJ และทำรายการตอนแรกเป็นเกสก่อนเป็นแขกรับเชิญตอนหลังเริ่มมีคนตามไงฮะพอมีคนตามก็มาจัดเป็นชื่อว่า Coaching Club แล้วก็ที่มาของที่ได้รางวัลนี่ไงนี่คือรางวัลที่อยู่ด้านข้างของเรานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรางวัลขออนุญาตถามเรื่องราวอาจารย์ก่อนคือยังงงอยู่ว่าพออาจารย์เริ่มขายประกันแล้วพอมีคนชวนเนี่ยแต่ตอนนั้นเส้นทางของการเป็นนักพูดกับเส้นทางของวงการบันเทิงมันดูห่างไกลอาจารย์ไหมมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันแต่เราเนี่ยต้องขึ้นเวทีตลอดนะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องขึ้นเวทีตลอดพูดกับคนหลายร้อยคนตลอดก็เลยชินเราชินกับหน้ากล้องกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าแค่ไม่ได้มีโอกาสมากกว่าแต่คือตัวอาจารย์เองคือพอพลิกจากการทำอาชีพประกันก็ไม่ใช่ว่าพลิกมาเป็นโค้ชเลยเรายังมีการเหมือนไปเป็นคอลัมนิสต์ไปอะไรมาก่อนคือเหมือนค่อยๆไต่ระดับใช่ใช่สะสมมาเรื่อยจนกลายเป็นโค้ชเลยใช่ไหมคะก็เรียกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักมากเพราะว่าทั้งเรียนผมเรียนเนี่ยผมว่าผมเรียนแทบทุกหลักสูตรนะที่เขาไปเรียนกันอย่าง NLP เงี้ยครับไปเรียนแล้วมีโอกาสที่รู้สึกตัวเองได้พัฒนามากก็คือตอนไปเรียนที่มาเลเซียก็ไปเรียนเกี่ยวกับเป็นโค้ชด้านการเงินประมาณนี้แล้ว YouTube อะไรต่างๆที่เราเรียนรู้มา3ปีแล้วเขียนผ่าน Facebook ทุกเช้าอะฮะมันเลยทำให้เราแบบเหมือนกับพัฒนาตัวเองคือพออาจารย์เริ่มรู้ว่าอาจารย์เริ่มชอบสิ่งนี้อาจารย์ก็เลยไปเรียนรู้เพิ่มแล้ววันนึงเราต้องเดินออกจากเส้นทางการเป็นนักขายประกันหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังขายประกันอยู่ครับอาจารย์เปล่าทุกวันนี้เป็นเทรนเนอร์ของบริษัทประกันเนี่ยก็คือไม่ต้องขายแล้วล่ะความรู้แล้วทีนี้ยังอยู่จริงๆก็ได้ทำงานแบบนี้ก็คือได้ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดและได้ให้กำลังใจทุกวันนี้ก็ตอบ Facebook แฟนเพจเยอะเลยอะไรมันคือความสุขหรือมันคือความสนุกอย่างนึงกับการที่เราได้เป็นโค้ชฝึกกันอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตเรียกอย่างนี้ครับจริงๆวันที่ผมเริ่มทำเนี่ยจริงๆต้องเอ่ยแบบนี้ว่า
ผมอยากจะเลิกหรืออยากจะหยุดไปแล้วนะฮะอยากจะหยุดไปแล้วมีอยู่วันนึงปรากฏว่าคือตอนนั้นที่หยุดคือท้อไม่อยากทำแล้วคือคนแชร์น้อยคนติดตามก็น้อยอะไรเงี้ยหลักร้อยคนเราคิดว่าเอ๊ะเราอยากมีคนแชร์เป็นตอนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมาหรือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่ถูกจริตเราพูดไม่ตรงจริตเขาหรอไม่ตรงจริตเหมือนบางคนแค่พูดประโยคเดียวแต่ทำไมคนแชร์เยอะมากอะไรเงี้ยใส่หมวกถอดหมวกมีคนแชร์เป็นพันเลยเราโพสกูโพสเกือบตายมีอยู่สองฉันเพราะได้ความรู้เขาเนี่ยเลิกเลยดีกว่าฟังเราหน่อยเถอะเลิกเลยดีกว่าตอนนั้นคิดว่าเลิกแต่พอดีเผอิญวันนั้นมีจุดเปลี่ยนวันมีน้องที่มานั่งเรียนน่ะน้องอาจารย์นี่คืออาจารย์เอใช่ไหมครับใช่ไหมคะอ๋อใช่มีอะไรเหรอครับพอดีหนูได้ดูคลิปของอาจารย์คือหมายความว่าได้อ่านบทความแล้วตอนนั้นหนูคิดว่าหนูจะฆ่าตัวตายแล้ววันนี้หนูไม่ฆ่าตัวตายแล้วหนูดีใจมากหนูขอถ่ายรูปกับอาจารย์นะรู้สึกว่าจริงๆมันมีคนที่ชอบนี่ว่ะเขาเรียกรู้ว่ามี FC เงียบๆที่ไม่แสดงตัวมันมีแต่เราคิดเองว่าทำไมเขาเป็น FC ถึงไม่ยอมบอกเราอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกเอาเลยว่าถ้ามันมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาชอบเพจเราอ่ะยังไงกูไม่หยุดแล้วล่ะคราวนี้ก็ลุยต่อก็เลยตอบรับเรื่อยๆมาอันนั้นคือเป็นที่มาของการทำเพจอาจารย์เอติ้งพัทถูกทำไมต้องเป็นคำว่าติ้งพัทติ้งพัทก็คือคิดบวกอ่ะฮะมันที่มาของชื่อนี้ยังไงคะอาจารย์โอเคจริงๆผมชื่อเอชื่อเออยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราเป็นอาจารย์สอนประกันเนี่ยเขาจะเรียกอาจารย์อ๋อโอเคมาถ้าที่อาจารย์เป็นโค้ชทำไมไม่เรียกว่าโค้ชเออะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์ถึงเรียกอาจารย์เออะไรเงี้ยถ้าเนี่ยโค้ชเอเพราะอาจารย์ก็เรียนด้านโค้ชมาอะไรเงี้ยโอเคคือโค้ชเนี่ยเรามาเป็นทีหลังค่ะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มเราตอนเราเป็นอาจารย์ถูกไหมเขาเรียกอาจารย์เอทีเนี้ยตอนผมไปช่วยเขียนเป็นคอลัมนิสต์ให้กับเอ็มไทยแล้วก็สนุก .com เนี่ยผมไปอยู่ในแก๊งเขาเรียกติ้งพลัสแก๊งติ้งพลัสผมก็เลยขอคุณบอมก็คือมีเหล่าที่เขียนคอลัมนี้หลายๆคนถูกผมก็เลยไปบอกว่าคุณบอมผมขอนำสกุลได้ไหมก็เหมือนเชิญยิ้มอย่างเงี้ยก็เลยเป็นออเอติ้งพลัสตั้งแต่วันนั้นนะขอใช้แก่ก็ขอบคุณทางเซิร์ฟทางคุณบอมด้วยทุกวันนี้พอเราเป็นโค้ชก็ยังขอใช้เป็นอาจารย์เอเหมือนเดิมครับผมครับค่ะมีให้ติ้งพัดอยู่มั้ยติ้งพัดอยู่ติ้งพัดอยู่พอทำเพจมาอาจารย์นอกจากเจอสิ่งที่รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไปมากๆแล้วเขาไม่แชร์แต่ตอนนี้กลับประสบความสำเร็จในเพจคนติดตามเยอะแล้วใช่ไหมฮะคนติดตามเยอะแล้วฮะตอนนี้ทุกวันนี้สมมติว่าถ้าใครกำลังดูรายการอยู่แล้วก็เข้าไปติดตามในเพจของอาจารย์ชื่อเพจว่าอะไรนะฮะอาจารย์ชื่อ o.a ติ้งพัดครับ o.a เป็นภาษาไทยo.a ติ้งพัดสมมุติว่าถ้าใครเข้าไปเขาจะได้เรียนรู้อะไรในเพจของอาจารย์บ้างคะคือจริงๆทุกวันเนี่ยผมจะแชร์ไม่เป็นข้อคิดไม่เป็นนิทานก็จะเป็นสุภาษิตจีนไทยฝรั่งอะไรก็ว่าไปแต่คุณได้แนวคิดอย่างแน่นอนนะฮะในการใช้ชีวิตเพราะผมรู้สึกว่าปัจจุบันคนมันเครียดเนาะคนเครียดเจอปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงผมเห็นข่าวแล้วบางทีเรารู้สึกแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เห็นแบบคนติดหนี้ 5,000 แล้วผูกคอตายอย่างเงี้ยแสดงว่าจริงๆเขาไม่ได้ง้อนะฮะเขาไม่มีวิธีคิดไม่มีใครสอนไงเพราะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนเหล่านั้นแล้วเอาคอนเทนต์ดีๆไปให้อ่ะผมคิดว่าน่าจะช่วยเหลือคนได้เยอะก็เลยตรงนั้นแหละฮะเป็นกำลังใจให้เราหลังจากที่อาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลายๆอย่างเลยศาสตร์ของการเป็นผู้นำทางความคิดขยันเรียนอย่างนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ครับได้ครับตัวอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างดีกว่าขึ้นหนึ่งเลยวิธีคิดของตัวเองก่อนเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าผมไปสมัครงานหนึ่งแล้วมีคนไปเสดอย่างเงี้ยฮะหน่อยละรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วมีตัวเองละมีคนไปเสดเงี้ยไม่ว่าไปทำงานกับใครก็ตามแต่ตอนนี้รู้สึกพอเขาปฏิเสธเคยมีครั้งหนึ่งฮะมีบริษัทหนึ่งบอกผมว่าคุณเอเก่งเกินไปนะเราไม่สามารถกับร่วมงานกับคุณเอได้ผมก็เลยตอบเขาไปว่าถ้าเป็น3ปีก่อนผมจะเสียใจมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ผมรู้ว่าบริษัทคุณกับผมอ่ะมันคนละแนวทางกันนะไม่ใช่ว่าบริษัทคุณแย่หรือผมไม่ดีนะผมก็เก่งในแบบตัวผมนี่แหละมันแค่ไม่แมทกันนะก็อยากจะบอกหลายๆคนนะที่ดูรายการหรือว่าติดตามผมอยู่ว่าวันนี้ถ้าคุณถูกคนไปเสดฮะไม่ใช่คุณไม่ดีนะฮะคุณดีพอครับแค่คนเหล่านั้นอ่ะเขาไม่แมทกับเราแค่นั้นเองก็อยากจะให้กำลังใจครับแล้วแบบนี้อาจารย์เอมีวิธีในการให้กำลังใจตัวเองไงเพราะถ้าลองย้อนมองย้อนกลับไปนะคะผู้ชมว่ากว่าที่อาชีพโค้ชจะได้รับการยอมรับแบบในทุกวันนี้มันต้องผ่านอะไรมามากมายเลยทีเดียวซึ่งอาจารย์เอก็เรียกได้ว่าผ่านมาหมดแล้วอาจารย์มีวิธีในการให้กำลังใจตัวเองไงบ้างคะจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอประสบปัญหาหรือท้อแท้ใช่ไหมฮะก็มักจะเศร้าหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ผมอยากจะบอกงี้ฮะจริงๆชีวิตคนมันคล้ายๆกับน้ำทะเลนะผมเปรียบเทียบเงี้ยมันมีขึ้นมีลงฮะ
เป็นคลื่นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นไอ้ความทุกข์มันก็อยู่ไม่นานนะความสุขมันก็อยู่ไม่นานก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันเดี๋ยวมันทุกวันนี้เดี๋ยวก็สุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกนี่คือชีวิตมันเป็นผมว่าเป็นหลักของธรรมะมากกว่าครับแปลว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดผ่านเพจ All Aging Plus นอกจากเป็นศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนความคิดที่มันใช้ได้จริงๆคุณผู้ชมก็มีศาสตร์ของธรรมะเข้ามาช่วยด้วยใช่ครับเหมือนเป็นการผสมผสานกันใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าคนที่เรียนโค้ชอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่าใครคือโค้ชตัวจริงของโลกผมอยากบอกนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับคือเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเหตุและเป็นผล คือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเวลาคนสอนลูกนะฮะชาวยิวเนี่ยคือเก่งที่สุดในโลกเลยเขาจะสอนลูกอย่างนี้ฮะเขาจะให้ลูกเนี่ยขึ้นไปยืนบนโต๊ะกินข้าวแล้วเขาบอกลูกกระโดดลงมาเลยนะแล้วลูกก็กระโดดเนี่ยฮะพอกระโดดแบบเอาหน้าลงเลยลูกเอาหน้าลงไปนะแล้วอะไรเกิดขึ้นฮะเจ็บสิเลือดออกคุณบอกว่าเจ็บเนี่ยร้องพ่อเจ็บร้องพ่อก็บอกว่าจำไว้นะลูกอย่าเชื่อว่าเป็นพ่ออย่าเชื่อว่าเป็นใครจงเชื่อในเหตุผลนะลูกเพราะนั้นวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นายแพทย์มาบอกว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราเชื่อไม่ใช่ฮะเราต้องดูก่อนว่ามันมีเหตุมีผลไหมจะเชื่อโค้ชเชื่อใครสักคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่เชื่อในหลักการเชื่อว่าอ๋อมันมีเหตุมีผลมันควรเชื่อหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเราสมมติว่าเฮ้ยอย่าขึ้นโต๊ะอาหารนะมันไม่ดีคือมันความเชื่อเรามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจริงๆความจริงๆถ้าเป็นความหมายของนัยยะคือถ้าเด็กขึ้นโต๊ะแล้วกลัวว่าเด็กจะหล่นลงจากโต๊ะได้รับอุบัติเหตุแต่ทีนี้จังกำลังบอกว่าลองให้เด็กขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กได้ล้มมาจริงๆแล้วพอเด็กล้มแล้วต่อไปเขาจะได้รู้แล้วว่าถ้าขึ้นแล้วมันล้มเนี่ยก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นต่อไปจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอีกก็ต้องใช้ความคิดตัวเองนั่นไงใช่ก็คือเหมือนว่าได้แต่เราก็ต้องนำมาประมวลใช่อย่าไปเชื่อเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสื่อเนี่ยโซเชียลมันถึงแล้วมันรวดเร็วมากเลยบางทีเราเห็นแค่มุมเดียวแล้วเราก็ตัดสินนะนึกภาพออกไหมฮะหลายครั้งบางทีตัดสินก่อนศาลตัดสินด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูสื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอันนี้ครับอาจารย์สมมติว่าวันนี้ถ้าใครดูรายการอยู่หรือว่าอย่างเกมเคยเจอไหมบางทีเราเจอเรื่องหน่อยๆในชีวิตเราจะปรับจูนให้เรากลับมาเป็นหมวกได้ยังไงครับอาจารย์จริงๆเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะ ผมเชื่อว่าอย่างนี้ฮะเวลาคนเนี่ยมีทุกข์หรือมีเรื่องไม่สบายเพราะส่วนมากคนในคนไทยปัจจุบันอาจารย์ค่อนข้างที่จะทุกเดินออกจากบ้านฝนตกก็ทุกละวันนี้เงินหล่นบาทเดียวก็ทุกละขึ้นรถเมล์น้ำสาดใส่ก็ด่ากันแล้วเพราะฉะนั้นความคิดเหล่านี้มันมักจะแวบเข้ามาในสมองเราอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ต้องถามคุณโบกันก่อนว่าสุขหรือทุกข์มันต่างกันยังไงก่อนสุขหรือทุกข์เนี่ยมันคุณสิเกใช่ไหมสุขหรือทุกข์มันต่างกันยังไงต่างกันเพียงแค่เราคิดแต่ถ้าตัวในส่วนของพฤติกรรมอะค่ะถ้าเกิดเกมมองนะว่าสุขหรือทุกข์สำหรับเกมที่มันต่างกันก็คือสุขเนี่ยมันจะทำให้เรายิ้มได้ยิ้มกับอะไรก็ได้ยิ้มกับอะไรก็ไม่รู้อะทั้งวันอะแต่ฉันยิ้มอะวันนั้นสุขแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยต่อให้มีคนเอาของมาให้หรือมีคนพูดชมเราก็จะไม่ยิ้มเพราะเราไม่ได้รับอะไรตรงนั้นใช่เพราะเหมือนเวลาเรายกแก้วน้ำอะฮะคุณโบกัสคุณซีเกมยกไว้นานๆนี่เหนื่อยไหมอย่างนี้เมื่อยเมื่อยถ้าผมบอกว่าให้ยกไว้ทักสามเดือนเป็นไงฮะโอ้ยการขึ้นกินยาคลายกล้ามเนื้อด่วนเลยค่ะแล้วถ้าผมบอกว่ายกไว้3ปีอะฮะเออยิ่งหนักทีนี้คำถามมีคนถามเหรออาจารย์คำถามดูตลกไหมล่ะคำถามคำถามดูเป็นเรื่องยากคำถามดูเหมือนเรื่องตลกเราอาจจะคิดนะผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะใครบ้าจะถือแก้วน้ำแต่ในความเป็นจริงเขาถือฮะเขาถืออยู่ท่านที่ดูอยู่น่าจะถืออยู่ด้วยเพราะอะไรไหมฮะฉันสูญเสียพ่อแม่ไปถูกแฟนทิ้งอะไรก็แล้วแต่เขาจำภาพเจ็บๆแบบนี้ไว้ในสมองฮะเขาเก็บไว้ในความคิดนั่นแหละฮะคือการที่เขาถืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันง่ายมากครับวันนี้แค่คุณก็วางแก้วลงสิครับคุณก็วางสิ่งที่มันเลวร้ายลงสิเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นผมมองว่าที่สุดแล้วทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่วิธีคิดค่ะคุณได้หรือคุณเสียคุณเอาไปให้เขาหรือคุณเสียกันแน่อะไรเงี้ยเพราะถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกอ่ะเป็นวิธีคิดที่ถูกนะฮะอย่างเงี้ยมันทำให้ความสุขก็เกิดขึ้นได้โอ้โหแน่นอนคุณผู้ชมหาขนาดวันนี้เราได้ไข้ครูกับอาจารย์แค่เบรกแรกเรายังรู้สึกเลยว่าเราอยากคุยกับเขาต่อแล้วคุณผู้ชมถ้าใครที่มีโอกาสได้เข้าไปติดตามในเพจของอาจารย์เพียงแค่คุณได้อ่านบทความสั้นๆบางทีชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันครับบท
บทต่างๆที่อาจารย์นำมาเรียบเรียงเนี่ยมันสามารถเอาไปยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมฮะในเบรกนี้คือจริงๆอยากจะบอกว่าความสุขความทุกข์นะเพราะคนถามกันเยอะมากเลยจริงๆมันง่ายมากนิดเดียวนะครับผมอยู่ว่าเรียกว่าเป็นวิธีคิดดีกว่าถ้าเรามี mindset วิธีคิดที่ดีเนี่ยสามารถทำความสุขให้เราได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนความคิดก็ถึงมีคำพูดนะฮะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนละแน่นอนค่ะนะคะเราสองคนก็ต้องเปลี่ยนความคิดบ้างนะคะเพราะชีวิตเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลงานกันเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งพิธีกรรายการทีวีเขาเป็นทั้งดีเจและที่สำคัญเขากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงภาพยนตร์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยผ่านการเรียงร้อยนะคะจนเขาได้รับรางวัลที่อยู่ด้านข้างของเรานะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในเบรกหน้านั่นเองค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดปากคนดังแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาคุยแค่แกะเกาในเรื่องของความฮอตของอาจารย์เพราะอย่างที่พี่โบกัสได้บอกในช่วงที่แล้วนะคะว่าเร็วๆนี้อาจารย์กำลังจะมีผลงานในวงการบันเทิงที่แบบโอ้โหคุณผู้ชมขาแน่นเอียดเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์กันต่อดีกว่าค่ะอาจารย์ขาช่วยเล่านิดนึงว่าตอนนี้ผลงานกำลังจะมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สงสัยอัปเดตทั้ง3วันครึ่งนะช่วงนี้จริงๆนะก็เป็น VJ อยู่ที่ FM 106นะทุกวันจัดรายการเพลงเหรอคะอาจารย์จริงๆก็พูดถึง FM อะไรอย่างงี้ไงสถานีวิทยุครอบครัวข่าวคุณหูกันดีนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสถานีนี้106.0 นะเซิร์ชแอนเทนเมนต์นะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์เนี่ยฮะรายการที่ได้รับรางวัลมาเลยก็คือโค้ชชิ่งขับโค้ชเปลี่ยนชีวิตและปีนี้ปี3เลยนะฮะติดตามความเข้มข้นนะครับก็มีแขกที่เป็นโค้ชเป็นคนประสบความสำเร็จนะมาพูดคุยแล้วที่สำคัญเนี่ยได้แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามเราอยู่เนี่ยได้มุมมองแง่คิดสิ่งดีๆในชีวิตแน่นอนนะฮะรายละเอียดรายการจัดวันไหนถึงวันไหนอะไรยังไงคะจัดเนี่ยก็คือคืนวันจันทร์นะ3ทุ่มถึงประมาณ4ทุ่ม1ชั่วโมงรายการ1ชั่วโมงทุกวันจันทร์เนี่ยเปิดมาฟังได้ก็จะมีแขกรับเชิญสับเปลี่ยนกันไปเอาคนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเส้นทางความสำเร็จของแต่ละคนมันก็เกิดขึ้นแตกต่างกันใช่ใช่เพราะนั้นคนที่ฟังเนี่ยจะได้แนวคิดที่มันแตกต่างแล้วรายการนี้เรตติ้งดีด้วยครับผู้ฟังที่เป็น FM เนี่ยประมาณ 500,000 เกือบล้านคนนะต่อครั้งตอนนี้ด้วยเรตติ้งนี้นี่เองนะคะทำให้รายการเนี่ยได้รับรางวัลการันตีด้วยในเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนี่ไงอยากให้อาจารย์เอช่วยรางวัลทั้ง2รางวัลที่อยู่ข้างเราอาจารย์เอค่ะอย่างรางวัลแรกที่เป็นกินรีทองครับกินรีทองสาขาอะไรคะอาจารย์สาขาบุคคลสร้างแรงบันดาลใจครับค่ะก็คือปีล่าสุดเลยเพิ่งรับมาประมาณสักเดือนกว่าอาจารย์รู้สึกไงบ้างคะที่ตัวเราเนี่ยได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลในปีนี้ค่ะคือจริงๆก่อนอื่นน่ะดีใจนะครับแต่ว่ามีคำถามหลายคนว่าทำไมผมได้รับแต่ต้องบอกก่อนว่ารายการที่ผมทำมาฮะมันให้ประโยชน์สำหรับผู้ฟังเยอะแล้วเราก็เขียนเพจด้วยแล้วผมก็มีโอกาสได้บรรยายให้กับครูไทยเนี่ยล้านคนทั่วประเทศด้วยประมาณนี้ในเรื่องของแนวคิดสร้างอาชีพอะไรประมาณนี้เราได้ทำประโยชน์ก็เลยมีโอกาสได้รับก็เป็นเกียรติให้กับวงตระกูลใช่ขอบพระคุณสำหรับผู้จัดแล้วก็ท่านที่มอบรางวัลด้วยนะครับแต่ว่ายังมีหนึ่งรางวัลที่การันตีเลยค่ะอาจารย์ขาเป็นBeauty Legend 2019ก็คือปีล่าสุดนั่นเองก็คือรับมาก่อนกินรีสักประมาณเดือนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นรางวัลสาขาสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันก็เป็นคนเดียวในของรางวัล Beauty ด้วยครับก็ดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือรู้สึกว่าเราจะเอารางวัลตัวนี้ไปต่อยอดอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีไปเลี้ยงอาหารเด็กเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์ชอบทำบุญเหรอคะจริงๆผมว่าผมได้รับอะไรมาจากสังคมเยอะแล้วแล้วก็ปีนี้วันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับเกิดด้วยแล้วก็ผมมีโอกาสได้จัดก็คือเป็นแอดเวนเจอร์รวมโค้ชนะครับเงินที่ได้จากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็คือไปจ่ายให้เพราะว่าล่าสุดเลยอาจารย์เพิ่งรวมสำหรับคนที่เขาประสบความสำเร็จโคชชิ่งในหลากหลายสาขาเขาเรียกว่าเป็นเหล่าบรรดาฮีโร่ที่มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่คือบางคนเชื่อได้เลยว่าบางคนมีหวังบางคนสมหวังหรือบางคนอยากประสบความสำเร็จแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนใช่เลยฮะก็เลยกลายเป็นโครงการดีๆตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วหลังจากนี้เห็นว่าจะมีโครงการดีๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ก็จะมีอีกฮะมีอีกก็อาจจะสัก3เดือนก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงเห็นบอกว่ากำลังจะมีโปรเจกต์ด้วยน้ำเกมใช่โปรเจกต์นี่แค่24คนเองเหรอฮะอาจารย์มันเป็นโปรเจกต์อะไรทำไมเอาน้อยจังเลยคะอาจารย์โอเคก็จริงๆชื่อโปรเจกต์ก็คือ Tiger Trainer Academy Tiger คือเสือจะไทเกอร์คือเสือไหมครับเทรนเนอร์ก็คือโค้ชวิทยากรเสือโค้ชเลยครับจ้าคือจะสร้างลูกเสือใหม่อ๋อสร้างลูกเสือค่ะคือวันนี้เรารู้สึกว่าเราอิ่มละเราเริ่มอิ่มแล้วก็พอเริ่มมีรายการมีอะไรเข้ามาเยอะทำคนเดียวไม่ไหวก็อยากจะสร้างคนต่อไปครับที่เป็นเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับพวกเขาต่อทั้งชีวิตเลยฮะ18ปีที่อยู่เป็นนักพูดครับที่มีโอกาสได้ฟังคนที่พูดเก่งๆระดับประเทศมาแล้วก็จะมีหลายคนที่มาอยู่ในแก๊งด้วยนะครับก็จะปั้นเลยนะครับคนนี้24คนเราจะคัดแค่3คนแล้วได้รางวัลสมัครกันมาได้เลยนะอ๋ออ่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอยากมีไอดอลเป็นแบบอาจารย์เอแล้วก็อยากเป็นนักพูดจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้ยากเพียงแค่คุณคิดเป็นแต่ว่าวันนี้ก่อนที่คุณจะคิดเป็นคุณต้องมีผู้นำทางความคิดที่สอนให้คุณคิดก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะเป็นครูให้คุณอีกคนหนึ่งสามารถติดต่อมาทางรายการหรือว่าติดต่อทางเพจได้เลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะประสานงานกับอาจารย์ให้วันนี้ก็จะมี24คนที่เป็นลูกเสือของอาจารย์จริงๆอยากจะฝากนี้ฮะเนื่องจากผมเนี่ยมีโอกาสได้ดูเวลาคนทำรายการสดนะหรือว่าเป็นนักพูดที่ออกมาพูดอ่ะบางทีมืออยู่อย่างนี้ก็มีฮะบางทีตัวก้มก็มีตัวเอียงก็มีเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบขัดตาเราน่าจะมาสอนหรือมาเรียกว่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับคนแบบนี้ที่เขาอยากเป็นนะฮะแต่เขาไม่มีโอกาสและที่สำคัญคือ24คนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปออกรายการวิทยุเป็นสดด้วยและมีโอกาสอาจจะได้ทำรายการทีวีกับผมด้วยประมาณนี้ฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจแล้วมาสมัครเนี่ยคุณจะไม่ได้แค่คำแนะนำในเรื่องของการพูดอย่างเดียวค่ะคุณยังจะได้ในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพเพราะว่าอาจารย์เอนะคะจะสอนคุณทุกอย่างเลยตั้งแต่การพูดไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือว่าการนั่งแล้วจะต้องพูดยังไง performance อะไรบางคนพูดเก่งแต่พูดไม่เป็นบางคนดูดีแต่ไม่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคุณเข้ามาในคอร์สนี้ดีกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวคุณเปลี่ยนตัวตนของคุณแล้วคุณก็จะอาจจะเป็นคนฮอตเหมือนอาจารย์เอในวันนี้ก็ได้เพราะรายการเราบอกได้เลยว่าถ้าไม่ฮอตจริงไม่ได้มานั่งคุยแบบนี้นะคะและที่สำคัญน้องเกมรู้ไหมฮอตถึงขนาดที่แบบว่าตอนนี้กำลังจะมีภาพยนตร์แล้วนะอาจารย์อาจารย์แล้วจะเล่นเป็นบทอะไรเล่นเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแปลกใจมากเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเขารู้มาว่าอาจารย์กำลังจะเล่นภาพยนตร์นะคะคุณผู้ชมตกใจมากเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์จะเล่นภาพยนตร์ถึงเกมถึงได้บอกไงคะคุณผู้ชมค่ะว่าอาจารย์เนี่ยฮอตจริงๆเอาเรียกง่ายๆว่าณเดชน์ยังอายนะเขาเรียกว่าจักรวาลจะจัดสรรแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่อะไรใหม่ๆมาให้เราเสมอผมบอกว่าทีมงานบอกเล่นเป็นต้นไม้อะไม่แล้วระดับอาจารย์ไม่ใช่เล่นเป็นต้นไม้แล้วอาจารย์เล่นเป็นอะไรยังไงคะพอสร้างบทรู้สึกบทเนี่ยที่พออ่านเนี่ยก็เลยเป็นเพื่อนของพระเอกเป็นเรื่องของอาจารย์อะไรแล้วตัวเองก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วด้วยก็คงก็คือรับบทเป็นอาจารย์โดยตรงเลยจะชื่ออาจารย์เอด้วยเลยมันก็เลยน่าจะง่ายสำหรับเราก็ตัดสินใจรับครับทางใกล้ใกล้ตัวแล้วเราจะได้ชมเมื่อไหร่อะไรไงคะอาจารย์ขาอันนี้เดี๋ยวอาจจะกำลังถ่ายทำอยู่ซึ่งตอนผมเพิ่งได้รับการติดต่อมาทีนี้ไม่ได้ไปบวงสรวงอะไรกับเขาก็น่าจะอีกสัก 2-3 เดือนมั้งฮะถ่ายน่าจะเสร็จนะก็ต้องรอติดตามผลงานเอาง่ายๆเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์แล้วก็ติดตามความฮอตของอาจารย์ได้ในไหนบ้างคะอาจารย์ขาจริงๆ1เลยก็คืออยากฝากคือออจุดเอติ้งพลัสเป็นแฟนเพจอันนี้เจอกันได้ทุกวันนะฮะแล้วก็จะเป็นวิทยุ FM 106นะครับแล้วก็จะมีTracker Trainerนะครับแล้วก็ยังลืมฝากเลยคือรายการทีวีก็มันเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์รายการเนี่ยจะเกี่ยวกับเป็นทอล์คเป็นโชว์ทอล์คก็แต่จะขอสลับบ้างนะอาจารย์ไปเป็นที่ไปเป็นแขกรับเชิญให้อาจารย์บ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่กัสจะขอเป็นแขกรับเชิญแต่เกมเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์ขามีคนดูแลคิวเรียบแต่เกมเป็นคนคอยจดคิวให้เพราะอย่างที่บอกว่าคิวแน่นจริงอาจารย์จะมีแบบเฮ้ยหลงอยู่หรือเปล่ายินดีรับสมัครไหมคะจะเขียนมาช่วยนี้เลยอ๋อยินดีเลยฮะเดือนหนึ่ง30วัน30วันโอ้ยงานแน่นเลยที่อาจารย์นอนมากี่ชั่วโมงคะก็นอนปกตินะครับนะตอนนี้ครับอาจารย์ช่วยพูดถึงรายการสักนิดนึงว่ารายการมันจะออกมารูปแบบอะไรยังไงก็ที่อยากจะฝากก็คือหลายคนที่ต้องการที่จะ
รู้สึกว่าแบบตัวเองรู้สึกว่าศักยภาพเราน้อยพอดูรายการนี้มันจะเป็นโชว์ทอล์กไม่ใช่ทอล์กโชว์นะเป็นโชว์ทอล์กจะมีนักพูดจะมีโค้ชจะมีนักแสดงนะฮะมาพูดในรายการเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะคนเหล่านี้ไม่ได้เล่นหนังเล่นละครเป็นอย่างเดียวแต่ว่าเขามาพูดมาทอล์กได้นะครับเหมือนเป็นการนำเสนออีกอีกมุมนึงของดารานักแสดงแล้วประเด็นที่เราจะมาทอล์กจริงๆมันคล้ายกับสมัยก่อนเขาเรียกรายการโต้วาทีโต้คารมมัธยมศึกษาใช่อาจารย์ค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้มีคุณผู้ชมแอบยกมือหนูไม่ทันหนูไม่ทันโต้วาทีคือไม่ทันโอเคโอเคเมื่อก่อนโต้คารมเนี่ยเป็นรายการเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโต้วาทีแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดโต้วาทีผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะเพราะนั้นเราจะตั้งเป็นประเด็นที่เป็นดราม่าของสังคมแล้วก็หยิบยกประเด็นเหล่านั้นขึ้นมาพูดแล้วก็มาพูดกันแล้วก็ใครคิดต่างหรือว่าใครคิดแบบไหนก็มาแสดงความคิดเห็นแย้งกันถูกและคนที่ได้ประโยชน์คือผมว่าผู้ชมคนดูน่าจะได้มันมีมุมแบบนี้ด้วยนะมีมุมแบบนี้ด้วยประมาณแบบแน่นอนนะยังไงก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผลงานใหม่ตอนนี้งานในวงการบันเทิงมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำอีกไหมคะอาจารย์จริงๆก็เกือบครบแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะการอาจารย์ก็รู้บอกไปว่าทุกวันนี้คือถ่ายแบบถ่ายแบบใช่ถ่ายแบบนี่จริงๆถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะว่าถ่ายเซ็กซี่เหรอคะอาจารย์คือตอนเซ็กซี่เดี๋ยวกินข้าวไม่ลงนะคือจริงๆตอนที่ผมจะเป็นพิธีกรรายการก็ได้ขอเสื้อผ้าไปทาง G2 ก็ขอบคุณ G2 นะครับที่สนับสนุนมาให้เราเป็นเหมือนแบรนด์ที่ใส่เสื้อผ้าก็อย่างวันนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะก็สุดท้ายค่ะอาจารย์ถามวันนี้รู้สึกว่าได้คุยกับผู้ชายคนนี้แล้วเราได้มุมมองใหม่ๆได้รู้จักวิธีการคิดเพียงแค่เรามองผ่านหรือมองข้ามแต่ถ้าเราคิดเป็นผู้ชมขาบางทีความสุขมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆนั่นเองค่ะนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะอยากให้ฝากถึงแฟนรายการฝากคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็ฝากทุกช่องทางเลยค่ะนะคะว่าเผื่อเขาอยากติดตามผลงานอาจารย์ได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะจริงๆนะฮะก็อยากให้ติดตามก็คือหลักๆเลยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ All A Think Class นะครับเป็นเพจแล้วเชื่อว่าผมเสิร์ฟทุกวันนะครับทุกวันเป็นข้อมูลดีๆแล้วก็วันจันทร์อย่าลืมนะฮะ3 ทุ่มถึงประมาณ4 ทุ่มก็เป็นรายการโคชชิ่งคลับโค้ชเปลี่ยนชีวิตเป็นมุมมองนะครับเป็นแนวคิดที่จะมาเสิร์ฟให้หลายคนมีกำลังใจในการทำงานได้ครบ7 วันนะฮะหลักๆนะครับแล้วก็ฝากรายการทีวีภาพยนตร์นะครับที่จะกำลังมีนะครับและอีกตัวนึงนะที่อยากให้ทุกคนสมัครเข้ามาเรียกว่าเรียนด้วยกันนะร่วมนะครับก็คือ24คนที่จะรับสมัคร Tiger Trainer Academy ครั้งที่1ซึ่งจะปิดประมาณวันที่22ตอนนี้สมัครมาประมาณสัก 6-7 ท่านแล้วครับก็อยากให้สมัครมานะครับเพื่ออาจจะเป็นเสือตัวใหม่ของวงการก็ได้มีงานดีๆผมเชื่อว่าหลายคนมีความสามารถแต่ว่าวันนี้เราขาดโอกาสผมอยากให้โอกาสสำหรับหลายคนที่ต้องการโอกาสในชีวิตนะครับค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะได้ที่แฟนเพจของอาจารย์เอติงพัทนะคะในเพจนั้นก็จะมีข้อมูลแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างเลยที่อาจารย์กำลังจะทำหรือว่าในอนาคตมีแผนอะไรก็คือสามารถติดตามได้จากทางเพจนี้ได้เลยครับผมและนี่นะคะก็คือแขกรับเชิญนะคะคนพิเศษของรายการเปิดปากคนดันนั่นเองนะคะเกมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอนะคะที่สลับเวลามาคุยกันขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเกมด้วยนะคะที่มาเป็นพิธีกรร่วมในรายการนั่นเองค่ะผู้ชมขาฝากติดตามรายการด้วยกันนะคะทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะนะคะวันนี้พวกเรา3 คนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ